ุณผู้ชมครับวันนี้นี่เราทั้งครอบครัวนะครับทั้งคณะทัวร์ของพวกเราเนี่ยกำลังจะเดินทางกลับกรุงเทพแล้วนะครับก็สิ้นสุดการมาลอยอังคารคุณยายแล้วก็มาเที่ยวทางภาคเหนือนะครับก็หวังว่าคุณผู้ชมทุกคนคงมีความสุขไปกับพวกเรานะครับได้ดูบรรยากาศบางคนเนี่ยก็เขียนมาบอกว่ายังไม่เคยมาเลยนะครับบางที่บางสถานที่เราอยู่ที่โรงแรมชื่อโรงแรม Riverfront นะครับอยู่หน้าแม่น้ำโขงนี้เลยนะครับลองมาดูกันได้ห้องพักสะอาดดีนะครับแล้วก็บริการดีอาหารเช้านี่สุดยอดเลยต้องขอบอกก่อนเดินเที่ยวซื้อของได้ตรงนี้แล้วก็อย่างที่บอกว่าตรงนี้จริงๆเนี่ยวิวมันจะสวยมากร้านค้าพวกนี้เดี๋ยวเขาจะย้ายลงไปตอนนี้เนี่ยเขากำลังสร้างอยู่เนี่ยถ้าเราขอห้องติดแม่น้ำคุณผู้ชมอยู่ด้านนี้นะครับก็จะเห็นจอดรถอยู่ด้านนี้เลยนะครับที่จอดรถเนี่ยมีเยอะเลยเป็นของโรงแรมเองลืมบอกไปอีกอย่างถ้าเป็นรถบัสรถทัวร์ใหญ่ๆเงี้ยก็มาลงได้นะครับอย่างพวกเราที่ขับมารถบัสคันใหญ่ของเราเนี่ยเราไปจอดอยู่อีกถนนนึงอีกซอยนึงเดินเข้ามาแป๊บเดียวเองนี่ที่จอดรถอยู่ตรงนี้ด้านนี้เต็มเลยก็ต้องขอขอบคุณโรงแรมRiverfrontนะครับที่ต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีราคาก็แบบญาติพี่น้องโอเคตอนนี้ทุกคนก็กำลังเดินทางกลับแล้วคุณผู้ชมอันนี้บริการของโรงแรมนะฮะที่ผมบอกว่าถ้ามีรถทัวร์ใหญ่ๆเราไปจอดอยู่อีกซอยหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะเอารถมารับกระเป๋าให้เนี่ยแหละฮะแบบบ้านๆเราเลยเนี่ยแหละไม่ต้องอะไรมากนะบริการอาจจะไม่ได้เลิศหรูอะไรมากแต่ว่าก็ช่วยเหลือพวกเราได้เต็มที่เลยนะฮะขอขอบคุณคุณอาด้วยนะครับนะครับนี่คุณอาเจ้าของโรงแรมนะครับที่ต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีนะฮะเดี๋ยวผมช่วยเขาขนของสวัสดีคุณลุงด้วยขอบคุณมากๆนะครับพี่คนขับนะครับสำหรับทริปนี้นะครับวันนี้เราจะเดินทางกลับกันแล้วนะครับคุณอ้นนะครับขอบคุณมากนะครับที่แนะนำพาเที่ยวนะครับทุกคนกินอิ่มนอนหลับนะครับสนุกไหมครับเดี๋ยวเที่ยวหน้ามากับพวกเราอีกนะครับขอลดครึ่งราคาได้นะฮะพี่นี่เขาสเปเชียลเลยนี่ไปเลยล่ำลาอำลากันตรงนี้นะฮะพวกผู้ใหญ่มาส่งกันนี่พวกนี้เขาอยู่ที่มุกดาหารไปเราก็ชีวิตต้องเดินต่อไปนะครับเราต้องไปหากาแฟยาสวัสดีครับพวกเราเดินทางออกนะครับร้องไห้เลยวันนี้นะครับเราเดินทางน้ำมองนะครับอยู่กินอะไรมาโอเคครับเราแวะทานกาแฟตอนเช้าก่อนนะครับที่จุดพักรถตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาลองชิมกาแฟนี่เมื่อกี้เขาบอกว่ามีอะไรนะแบ็คแคนยอนอยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวจะลองทั้งแบ็คแคนยอนก่อนเพราะว่ายังไม่ได้ลองเลยเราลองอเมซอนไปแล้วอเมซอนคาเฟ่โอ้มีพริกแห้งขายด้วยโอ้นี่ดอกจอกเฮ้ยเดี๋ยวมาเอานี่ดอกจอกโอ้ยเดี๋ยวครับเดี๋ยวกลับมาครับอ๋อทองม้วนโอ้นี่แบ็คแคนยอนนี่ขายอาหารด้วยเหรอโอ้ยนี่มีผัดไทยด้วยเหรอฮะร้านกาแฟนะดูดิคือน่ากินกว่าเราอีกดูดิร้านกาแฟทำผัดไทยคุณผู้ชมอันนี้ยิ่งเซอร์ไพรส์คุณผู้ชมอันนี้ยิ่งเซอร์ไพรส์ใหญ่เลยเก
จอร้านกาแฟขายผัดไทยด้วยนี่สุดยอด อย่างนี้รถฟู้ดทรัคนี่เจ๋งแน่เลยถ้าอยู่ประเทศนี้นะฮะไปสู้เขาได้ไงเนี่ยโอ้โหดูเมนูร้านกาแฟเมืองไทยคุณผู้ชมดูดิมีไอติมด้วยแต่อะไรก็ไม่เท่านี้ผัดไทยกุ้งมอคค่ามีเลยมอคค่าเย็นแก้วใหญ่เฮ้ยต้องให้พวกนี้กินข้าวผัดอเมริกันนะเพราะที่อเมริกันไม่มีที่นี่มีนะที่นี่มีได้ไงโมรู้ได้ไงแล้วเขาเอามาจากไหนอเมริกันฟรายไรส์นี่โชว์เสื้อหน่อยเอาเกงก่อนนี่ซื้อมาตัวเท่าไหร่อันนี้100 บาทก็คือ3เหรียญที่อ่านว่าอะไรเนี่ยกรุงเทพฮะกรุงเทพมหานครไรมอคค่าอุ้ยนี่อะไรอ่ะไข่ก็อ๋อไข่ทรงเครื่องอร่อยแล้วทำเองอ่ะไม้ละ20 บาทมีปรุงรสอยู่ข้างในเลยเหรอหรือว่าไงปรุงข้างในเลยจ้ะอร่อยโอ้ไม่ชิมไม่รู้นะเดี๋ยวเอาโดนัทให้น้องซัมเมอร์ก่อนนะฮะโอเคสวยดีนะดูสะอาดดีคุณผู้ชมดอกจอกราคา1 เหรียญนี่อเมริกาเนี่ยประมาณ5 เหรียญอย่างนี้ได้5 ถุงคุณผู้ชมครับตอนนี้ขากลับก็แวะกินวันนี้กินง่ายๆนะฮะก่อนที่จะไปถึงเดี๋ยวเราจะมากินอะไรนะไอ้ข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามีอะไรกินบ้างเดี๋ยวรถวินี่อะไรอ่ะต้นตำรับเครื่องดื่มกัญชาเมืองไทยนี่เสรีมากนะฮะคุณผู้ชมเท่าที่ผมเห็นเนี่ยมีร้านขายกัญชาเยอะมากซึ่งเดี๋ยวบอกก่อนว่าในอเมริกาเนี่ยกัญชาเสรีไม่ได้เสรีเท่าเหมือนเมืองไทยนะฮะขายกันอย่างนี้เลยนะฮะเครื่องดื่มกัญชานี่ต้นตำรับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งอีกอย่างหนึ่งอ๋อนี่เขามีอธิบายด้วยนะว่าดอกใบอะไรเงี้ยนะฮะ CBD นะครับคุณสมบัติประโยชน์เคโมเป็นไงข้าวเหนียวส้มตำต่อเนื่องโอ้ยน้ำกัญชาไปแล้วเฉากล้วยนะฮะเฉากล้วยนี่แบบใส่นมกับไม่ใส่นมนะฮะร้านนี้นะฮะชื่อว่าร้านสบายดีนะฮะคุณผู้ชมกินกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมุ่งหน้าต่อไปตอนวันนี้นี่เราพยายามจะไปให้ถึง6 โมงเย็นนะครับเข้ากรุงเทพให้ทันข้างหน้านี้เขามีปิ้งไก่อยู่ข้างหน้าร้านเลยนี่ครับใครผ่านไปผ่านมาก็แวะได้รถทัวร์เราก็จอดอยู่ข้างร้านเลยวันนี้นะครับเรามีโอกาสแวะมากินที่ร้านนี้ขายกุ้งเผาอันนี้ชื่อร้านอะไรนะต้นน้ำอ๋อร้านต้นน้ำฮะผู้ชมตอนนี้เราได้โต๊ะนั่งแล้วนะฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันเสียงดังนิดนึงเพราะว่าด้านนู้นเนี่ยเขามีน่าจะเป็นจัดงานให้บริษัทนะเพราะงั้นเนี่ยคุยอะไรคงไม่ได้ยินเดี๋ยวผมจะพยายามถ่ายให้ดูแล้วกันว่าวันนี้เนี่ยเรากินอะไรกันนะฮะคุณผู้ชมครับมีเรื่องตื่นเต้นอีกนะฮะน้องน้ำโมนั่งอยู่ดีๆนี่ไปมองข้างบนแล้วไปเจอจิ้งจกเข้าไม่เคยเห็นโมมีกี่ตัว1 2เดี๋ยวพอเราสั่งอาหารมามันจะกระโดดลงมา Yeah on the other side too look up there
ไหมโอ้ย right there up there 1 2เฮ้ยข้างบนนี้ก็มีเหรอ yeah. อยู่ตรงไหน you can see it 2 3 4โอเคอ่ะโมเคยเห็นแบบอย่างเงี้ยที่อเมริกามีไหมเราไม่ต้องนับแล้วเดี๋ยวเรากินเดี๋ยวโมกินข้าวไม่ลงปลาหมึกกระหล่ำน้ำปลากระหล่ำน้ำปลาโมเป็นไงคุณผู้ชมโมร้องโอ้ยเลยฮะได้กินได้กินในเนี่ยแกงคั่วเนี่ยชอบเลยแกงไม่โมลองดมดิกินเหมือนอะไรเห็นไหมอาหารไทยกลิ่นหอมไหมสีตาน้ำเงินค่ะเออแต่กลิ่นมันแรงเดี๋ยวลองกินคำหนึ่งแล้วจะชอบ Yeah but Mo might eat because of the smell โอ้โหโหนี่นะครับซาร่านี่อันนี้ของพ่อกับลูกจ้าเขาขอลองโอ้โหดูคุณผู้ชมสุดยอดไอ้ตรงนั้นคืออะไรมันกุ้งอ๋อมันกุ้งมันกุ้งผมไม่ได้กินกุ้งนี้มานานแล้วอ๋อเขาเอาน้ำออกเขาเอาน้ำออกแล้วใส่ไอติมเข้าไปโอ้นี่ครับไฮไลท์นะครับวันนี้ไฮไลท์ไอศกรีมมะพร้าวแล้วเขาแยกน้ำมาให้แล้วน้ำอยู่นี่โอเคอันนั้นเต็มแล้วทั้งท้ายเต็มแล้วเกือบเต็มแล้วโอเคครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นบรรยากาศเราก็มาอำลากันนะครับทัวร์รถทัวร์นี้เขาก็จะมาส่งเราที่เดิมนะครับที่เราขึ้นรถวันนั้นตอนเช้านะครับที่ข้างๆโรงเรียนหอวังตรงข้ามโรงแรมเซ็นทรัลนะครับก็มาอำลากันเดี๋ยวก็จะแยกย้ายกันไปแต่ละคนนี่ก็อาจจะไปคนละโรงแรมกันคุณอามารับเราเดี๋ยวกำลังเตรียมตัวจะไปส่งที่โรงแรมนะครับแต่ว่าไม่ได้ไปด้วยกันทั้งหมดทุกคนนะครับ